หน่อยส่งแขกอ้าวเขาเอาคนสวยๆเอาแล้วข้างหลังเขาบอกว่าเขาส่งกันบ้านแล้วค่ะพี่มูสงครามเอาบ้านกะปิส่งกันบ้านค่ะจ้าป้าจิ๋วจ้าเพื่อนไม่สวยเลยแม่กำลังจะไปหาไปงานค่ะหาไปงานที่สุพรรณสวยทุกคนเลยค่ะบ้านเขาวิ่งกีฬาเดี๋ยวคุณนันปิดหน้าทำไมโชว์หน่อยแป๊บนึงจะโทรหาไม่ได้คุณนันก็ลูกศิษย์เห็นเส้นทางที่จะเดินทางไปที่สุพรรณบุรีค่ะทางแยกตรงอ่างทองสวยมากเลยไม่เนื้อผ้าดีด้วยนะเนื้อผ้าดีด้วยไม่บางไปไม่หนาวจะถึงแล้วตัวนี้เขาเรียกดอกคูณใช่ไหมแม่ติ๋วอันนี้คือดอกคูณใช่ไหมไม่ใช่ดอกนี่ไม่ใช่เหรอสีเหลืองเนี่ยใช่เหลืองนี่ใช่ดอกอะไรดอกคูณค่ะมีตลอดเส้นทางเลยที่บ้านหลังใหม่ที่ชายสร้างมีแต่ก็ใบร่วงสะบัดเลยอ่ะต้นมันใหญ่แม่มีดอกคูณตลอดเส้นทางเลยค่ะเส้นทางจะไปสุพรรณจากอ่างทองเดินทางไปที่วีระการเกษตรที่สุพรรณบุรีค่ะนี่เข้าเส้นสุพรรณนะคะสวยมากค่ะเข้าสุพรรณแล้วค่ะอันนี้เหลืออีกประมาณ2กิโลค่ะถึงบ้านงานแล้วค่ะวีระการเกษตรเนี่ยเขาบอกเขาจัดที่บ้านเขาค่ะบ้านเขาจะเป็นร้านค้าเดี๋ยวเราหาที่จอดรถเราจะเข้าตรงไหนได้วีระการเกษตรจอดฝั่งโน้นฝั่งนี้ให้แม่ลงก่อนแล้วไปหาที่จอดเขาบอกเขาจัดในบ้านเขาบรรยากาศงานที่ซ้อนบรรยากาศงานที่สุพรรณบุรีนะคะวันนี้ครูเกศมาเจอแม่เจ้าภาพค่ะนี่แม่เจ้าภาพคุณแม่ทักทายหน่อยคุณแม่บอกว่าต้องให้ไลอ้อนมานะใช่ไหมคุณแม่บอกกับวีระว่าจะเอาไลอ้อนคนเดียวใช่ไหมเนี่ยเจ้าภาพบอกว่าไม่รู้จักไลอ้อนมารู้จักเพราะว่าคุณแม่เขาบอกว่าต้องเอาไลอ้อนมานะงานนี้นี่มาเจอคุณแม่แล้วมาเจอเอฟซีครูเกศอันนี้เอฟซีโฮเกตเขาไปตามโฮเกตมาที่งานมันเกิดเมื่อกี้อันนี้พี่น้องทั้งหมดเลยค่ะพี่น้องทั้งหมดเลยพี่น้องที่จัดงานวันนี้เนี่ยต้นหน้าเลยอันนี้หลานไหนคนนี้พี่วีระคนผู้หญิงเนี่ยอ๋อเป็นพี่สาวของวีระจ้ะอ๋อนี่พี่สาววีระอ๋อมีพี่สาวคนเดียวคนมีหกคนอ๋ออันนี้คือญาติของเจ้าของที่จัดงานก็เขาจะบอกว่ารายละเอียดว่าคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครเขาบอกเขาตามคลิปผู้เกศทุกคลิปเลยค่ะโอเคเนาะแม่ต้องชอบดูบรรยากาศงานนะคะหมายที่เป่าหนึ่งครับเป่าหนึ่งลายที่เท่าไหร่เอ่ยบรรยากาศงานนะคะ17ขอบคุณมากเดี๋ยวผู้เกศก็ไปนั่งโต๊ะเหมือนกันนี่นั่งตรงนี้ได้นี่คือที่ของ FC เหรอคะด้านเนี้ยเอฟซีมานั่งตรงนี้ก็ได้นี่นะโอ้ที่นี่ก็ใกล้ดีโอเคอยู่นะตรงนี้ก็มีที่นั่งกับลูกเกมตรงนี้ก็มีที่นั่งเอฟซีนั่งบรรยากาศที่งานนะคะอันนี้โต๊ะจีนค่ะสำหรับลูกค้าค่ะกำลังสวยเลยค่ะฟ้าสวยเก่งเทรนเนอร์อันนี้จะภาพด้านนี้เดี๋ยวเรามาที่อาหารบริเวณงานนะคะ
เทรนเนอร์โอเคไหมครับเทรนเนอร์